Every Day with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่13กันยายน2022ซีรีส์พระสิริพระเจ้าวันที่1พระสิริพระเจ้ากับความบาปของมนุษย์อิสยาห์บทที่6ข้อ1ถึง7ในปีที่กษัตริย์อุสซิยาสิ้นพระชนข้าพเจ้าเห็นองค์เจ้านายประทับบนพระที่นั่งอันสูงส่งและรับการเทิดทูนและชายฉลองพระองค์ของพระองค์เต็มพระวิหารเหนือพระองค์มีพวกเสราฟิมยืนอยู่แต่ละองค์มีปีก6ปีกใช้2ปีกปิดหน้าใช้2ปีกปิดเท้าและใช้2ปีกบินไปต่างก็ร้องต่อกันและกันว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระยาเวจอมทัพแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มด้วยพระสิริของพระองค์และฐานของธรณีประตูทั้งหลายก็สั่นไหวเนื่องด้วยเสียงของผู้ร้องและพระนิเวศก็เต็มด้วยควันและข้าพเจ้ากล่าวว่าวิบัติแก่ข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้าพินาศแล้วเพราะข้าพเจ้าเป็นคนริมฝีปากไม่สะอาดและข้าพเจ้าอยู่ท่ามกลางชนชาติที่ริมฝีปากไม่สะอาดแต่ดวงตาของข้าพระเจ้าได้เห็นกษัตริย์คือพระยาเวจอมทัพแล้วองค์หนึ่งในพวกเสราฟิมบินมาหาข้าพระเจ้าในมือมีถ่านเพลิงซึ่งท่านเอาคีมคีบมาจากแท่นบูชาและท่านแต่ต้องปากของข้าพระเจ้าพูดว่านี่แน่สิ่งนี้ได้แต่ต้องริมฝีปากของเจ้าแล้วความคิดของเจ้าก็ถูกขจัดและบาปของเจ้าก็ได้รับการลบล้างพระคัมภีร์บันทึกถึงวิธีการที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อเปิดเผยพระองค์เองแก่เราผู้เป็นมนุษย์พระองค์ทรงทำเช่นนั้นผ่านหลากหลายวิธีการทั้งผ่านผู้เผยพระวจนะน้อยใหญ่ผ่านนิมิตหรือพระสุรเสียงจากหมู่เมฆดังที่เราได้เห็นในบางตัวอย่างและเหตุการณ์จากพระคัมภีร์พระเจ้าทรงปรารถนาจะสื่อสารกับเราและทรงปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์กับเราแต่ในทุกการเผชิญหน้ากับพระเจ้านั้นพระองค์ทรงบอกไว้อย่างชัดเจนว่ายังมีระยะห่างบางอย่างระหว่างเราผู้เป็นมนุษย์และพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์พระเจ้านั้นทรงบริสุทธิ์พระองค์ทรงยิ่งใหญ่เหนือทุกสิ่งและเรานมัสการพระองค์ก็เพราะทรงเป็นพระผู้สร้างของเราแต่ประเด็นหลักที่ทำให้เกิดระยะห่างนั้นก็เพราะความบาปของเราไม่อาจคงอยู่ร่วมกับความบริสุทธิ์และพระสิริของพระเจ้าได้เมื่ออิสยาห์ได้เห็นแม้เพียงเศษเสี้ยวของพระสิริของพระเจ้าในนิมิตเขาจึงร้องออกมาในอิสยาห์บทที่6ข้อ5ว่าวิบัติแก่ข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้าพินาศแล้วเพราะข้าพเจ้าเป็นคนริมฝีปากไม่สะอาดและข้าพเจ้าอยู่ท่ามกลางชนชาติที่ริมฝีปากไม่สะอาดแต่ดวงตาของข้าพเจ้าได้เห็นกษัตริย์คือพระยาเวจอมทัพพระคัมภีร์ใช้คำศัพท์ว่าคาวอสในภาษาฮีบรูและด็อกซาในภาษากรีกเมื่อกล่าวถึงสง่าราศีและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ปรากฏแก่ตาบนโลกนี้ให้ตลอด2สัปดาห์นี้เราได้มาร่วมกันศึกษาผ่านคีย์เวิร์ดทั้ง2คำผ่านพระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่มเพื่อค้นพบว่าเราในฐานะมนุษย์คนหนึ่งจะแบ่งปันให้โลกได้เห็นพระสิริของพระเจ้าและอยู่ท่ามกลางการทรงสถิตอันน่าสรรเสริญของพระองค์ได้อย่างไรให้เราได้มาอ่านพระคัมภีร์ผ่านแผนการใช้เวลากับพระเจ้านับจากนี้ร่วมกันสดุดีบทที่97ข้อ1ถึง6พระยาเวทรงครอบครองจงให้แผ่นดินโลกเปรมปีให้แผ่นดินชายทะเลมากมายนั้นยินดีเมฆและความมืดทึบอยู่รอบพระองค์ความชอบธรรมและความยุติธรรมเป็นรากฐานแห่งพระบัลลังก์ของพระองค์ไฟลุกอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์และเผาคู่อริของพระองค์รอบข้างเสียฟ้าแลบของพระองค์ทำให้พิภพสว่างแผ่นดินโลกเห็นและสั่นสะเทือนภูเขาละลายอย่างขี้ผึ้งเฉพาะพระพักพระยาเวเฉพาะพระพักองค์เจ้านายแห่งแผ่นดินโลกทั้งสิ้นฟ้าสวรรค์เป่าร้องความชอบธรรมของพระองค์และชนชาติทั้งสิ้นเห็นพระสิริของพระองค์สิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้ในแต่ละวันเราได้สรรเสริญและคิดถึงเรื่องพระสิริและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามากน้อยเพียงใดมีเหตุการณ์ใดบ้างที่เราอยากจะขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในวันนี้
ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ไม่มีใครเหมือนเราสรรเสริญและขอนมัสการพระองค์ผู้ทรงสร้างเรามาอย่างอัศจรรย์และถ่ายเรามาด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ขอทรงช่วยเราให้ได้รู้จักพระองค์มากขึ้นในตลอด2สัปดาห์นี้ผ่านพระคัมภีร์และการมีประสบการณ์ในพระสิริอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ในชีวิตเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน